ต่อไปนะครับเราก็จะมาดูเรื่องของมาโครนะครับมาโครจะเป็นรูปดาวอยู่ในแท็บสีโบตรงนี้นะครับมาโครตรงนี้จะมีประโยชน์ก็คือพาร์ทที่เราใช้บ่อยเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปนค้นหาเราบอกไว้ที่นี่แล้วเขาจะคอนเนอัตโนมัตินะครับซึ่งจะทําให้เราลดเวลาในการวาดแบบลงได้เยอะมากนะครับทีนี้มาดูวิธีการสร้างมาโครกันก่อนนะครับให้เราคลิกที่พของมาโครนะครับแล้วเลือกยูเซอร์นะครับจากนั้นนะครับให้มาดูที่ ในบุ๊กของ Palette Dispenser นะครับจากนั้นขยายออกมานะครับแล้วก็มาดูที่ Scheme นะครับแล้วก็มาดูที่ Power นะครับทีนี้ผมก็จะมีวงจรอยู่ตัวหนึ่งนะครับให้เรา Drag แบบนี้ให้หมดนะครับจากนั้นนะครับให้เลื่อน Crosshair มาที่เส้นนะครับจากนั้นคลิกสายค้างไว้ให้เป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับให้เขามีสาร์เป็นรูปสอดแบบนี้แล้วก็โยนเข้าไปในนี้นะครับ จากนั้นนะครับที่มาโครเนมนะครับให้เราเปลี่ยนชื่อเป็น supply นะครับทีนี้คลาสในการเก็บนะครับเราอาจจะ browse ไปดูนะครับว่ามีคลาสอะไรเก็บบ้างนะครับตรงนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้สร้างคลาสไว้ก็ให้ cancel ไปนะครับที่ unclass นี่แหละนะครับแล้วกดปุ่ม OK นะครับจากนั้นก็จะมีมาโครนี้เกิดขึ้นมานะครับทีนี้ผมจะกลับไปที่นะครับ แบบที่ผมทำอยู่นะครับนั่นคือตัวแพ็กเกจจิ้งไลน์แอสเซมบี้ตัวหนึ่งนะครับทีนี้สมมติว่าก็คือเราอาจจะมีเพียงแค่โปรเจกต์เดียวนะครับเราคงไม่อยากจะไปค้นหาเรเยอยๆแบบนี้เพราะฉะนั้นมาที่หน้ามาโครูแบบนี้จากนั้นดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็นำมาต่อนะครับนาม,มาต่อทุกไลน์นะครับแบบนี้ให้ค่าอย่างนี้ไปเลยนะครับแล้วก็คลิกซ้ายนะครับจากนั้นกดทีนี้เขาก็บอกว่าจะอัปเดตอะไรบ้างนะครับ เอของคอมโพเนนต์เนี่ยก็คือให้นับมาร์กใหม่นะครับแล้วก็จะมีอัปเดตอะไรอีกเลยโลเคชันนะครับอัปเดทไหมนะครับฟังก์ชันนะครับตรงนี้ส่วนของอ q ควิโพเทนเชียลนะครับก็ปล่อยไปนะครับกดฟินิชได้เลยครับทีนี้นะครับเมื่อวางในหน้าต่างมาโครเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราดับเบิลคลิกนะครับจากนั้นนะครับก็ให้ไปวางที่นิวตันนะครับแบบนี้นะครับเส้นแรกที่นิวตันแล้วก็เส้นที่2อยู่ที่ L 1นนะครับให้วางทับแบบนี้เลยนะครับจากนั้นคลิกซ้ายนะครับ แล้วก็ดูว่าเขาอัปเดตอะไรบ้างนะครับให้ลองกด next ดูนะครับโลเคชันนะครับฟังก์ชันนะครับแล้วก็อีควิพลิเชียลนะครับโอเคนะครับไมน่ามีอะไรเยอะนะครับก็ให้เราอัปเดตไปเลยนะครับโดยการกด finish นะครับทีนี้ถ้าหากว่าวางแล้วไม่ลงเนี่ยมันไดเป็นโหนแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับให้เราคลิกซ้ายนะครับแล้วก็ให้ขยับเข้ามาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เช่นกันนะครับกดแอล l หนึ่งอ่าเรียบร้อยแล้วครับ ต่อไปนะครับเราก็จะเอาจากวงจรซัพพลายตัวนี้นะครับไปต่อกับวงจรคอนโทรลนะครับซึ่งจุดที่จะเชื่อมต่อนะครับระหว่างสายนิวตันนะครับกับสายไลน์ตรงนี้นะครับซึ่งสเปคของทานฟอร์เมอร์ตัวนี้เนี่ยขอเช็คดูนิดนึงนะครับเป็นออกเป็นขาออกเป็น24โวลต์นะครับเป็น24โวลต์นะครับน่าจะเป็น AC นะครับ24โวลต์ AC นะครับทีนี้มาดูที่แบบแม่เล็กเกนนะครับเดี๋ยวเราคลิกมาก็จะมีแบบ คอนโทรลยูนึงที่ออกมาจาก PLC นะครับทีนี้ให้เรามาทำแบบนี้ครับให้กลับมาที่แบบมาไดค่านะครับจากนั้นนะครับเราจะเชื่อมต่อแผ่นด้วยคำสั่ง Origin Destination Arrow นะครับให้เราคลิกซ้ายแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เลือกที่ Single i n s t a n c n นะครับจากนั้นให้คลิกที่สายนิวตรอนก่อนนะครับทีนี้ให้ลองมาดูที่นิวตอนของแบบหมเลข7นะครับคลิกซ้ายเข้าไปนะครับ จากนั้นเขาก็จะเชื่อมต่อโดยการบอกว่าไปต่อที่แบบหมายเลขเจ็ดแถวที่1น,นะครับนี่คือแบบหมายเลขเจ็ดแถวที่1ตรงนี้แบบที่5้าแบบหมายเลขห้าแถวที่11็นั่นคือตัวนี้นั่นเองนะครับจากนั้นให้เลือกที่ลน์นะครับแล้วก็กลับมาที่แบบหมายเลขเจ็อีกครั้งนะครับแล้วก็คลิกซ้ายนะครับเมื่อเชื่อมข้องวงจรแล้วให้กด Close นะครับทีนี้ก็มาดูผลนะครับให้เราดับเบิลคลิกนะครับ ครับเขาก็จะลิงก์นาทีนะครับลิงก์ไปหาแผ่นต่างๆทันทีนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวจะเอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็น pdf แล้วก็จะลิงก์ให้ดูนะครับว่ามันสามารถลิงก์ผ่าน pdf ได้ยังไงนะครับ